สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบริการส่งไฟล์ฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราต้องการส่งไฟล์ให้ใครสักคนหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามเนี่ยการส่งผ่านอีเมลก็1จะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการส่งไฟล์ใหญ่ๆอย่างอีเมลบางที่เนี่ยไฟล์เกิน20เมกก็ไม่รับแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบริการที่เรียกว่า www.vtransfer.com ซึ่งเราสามารถที่จะส่งไฟล์สูงสุดขนาดสูงสุดนะฮะได้ใหญ่ถึง2กิกโดยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถส่งไฟล์ได้ใหญ่ถึง20กิกเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาพูดถึงบริการฟรีกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดจะใช้บริการก็ไปที่นี่เลยครับ www.vtransfer.com นะครับตัวไฟล์เนี่ยเมื่อเราอัปโหลดไปที่เป็นบริการฟรีเนี่ยเราจะอัปโหลดขึ้นไปเนี่ย1ไฟล์จะได้ขนาดสูงสุด2กิกนะครับ2ไฟล์จะถูกเก็บเอาไว้7วันดังนั้นหมายความว่าหลังจากเราอัปโหลดแล้วเราส่งลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์ให้กับฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการส่งไฟล์ให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำการดาวน์โหลดภายใน7วันนะครับไม่งั้นไฟล์ก็จะถูกลบทิ้งออกไปโอเคคราวนี้เราลองมาดูนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติเราจะส่งไฟล์ให้กับคนอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ่านบริการของ WeTransfer ต้องทำยังไงบ้างง่ายมากนะครับผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่ตรงนี้2ไฟล์นะครับเราจะสามารถเราอาจจะเอาไฟล์มาซิปรวมกันนะครับก่อนหรือว่าเราจะมีหลายไฟล์แล้วเราจะใส่ลงไปพร้อมๆกันหลายไฟล์ก็ได้นะครับทางระบบเขาจะไปทำการซิปไฟล์รวมกันเองอัตโนมัติวิธีการส่งไฟล์ก็ง่ายมากครับแค่ drag ไฟล์เข้าไปที่ Windows นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ drag เข้าไปถ้ามีหลายไฟล์ก็ drag เข้าไปนะครับเขาจะเอาไปเก็บไว้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายตรงเครื่องหมายแชร์นะครับการส่งลิงก์ให้กับผู้ที่ต้องการรับไฟล์หรือคนที่เราต้องการส่งไฟล์ให้เนี่ยสามารถทำได้2อย่างก็คือส่งไปทางอีเมลกับส่งไปด้วยลิงก์นะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อีเมลเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเราอัปโหลดไฟล์แล้วเนี่ยเขาจะส่งอีเมลไปหาฝั่งตรงข้ามซึ่งหมายความว่าอีเมลเนี่ยอาจจะไปอยู่ในจังบ็อกซ์นะครับหรือว่าอย่างของ Gmail เนี่ยมันมีเมลอยู่หลายประเภทเมลประเภทโซเชียลบ้างอินบ็อกซ์บ้างนะครับการส่งเมลจาก WeTransfer ไปอาจจะทำให้เมลไม่อยู่ในอินบ็อกซ์หรือว่าหาเมลไม่เจอดังนั้นผมจะแนะนำนะครับว่าก่อนกดคำว่า Transfer เนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนตรงนี้แล้วมาแน่ใจว่า เราคลิกเลือกตัวที่เป็นลิงก์นะครับจากนั้นพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราให้กด transfer ระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์ที่เรา drag and drop ลงไปขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับรอสักครู่นะครับเมื่อระบบ transfer เสร็จแล้วเราก็จะได้ลิงก์มาเราก็แค่ทำการไฮไลท์นะครับแล้วก็ทำการ copy link จากนั้นเราอาจจะส่งลิงก์นี้ไปให้กับคนที่ต้องการรับไฟล์อาจจะผ่านทาง Messenger ของ Facebook อาจจะผ่านทาง LINE หรืออาจจะแม้แต่ผ่านส่งเป็นลิงก์เข้าไปในอีเมลก็ได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับการที่ให้ระบบส่งเนื่องจากว่าถ้าเราส่งด้วยตัวเราเองเนี่ยอีเมลจะเป็นของเราโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในอินบ็อกซ์เนี่ยจะมีมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเลือกบริการเมื่อกี้เนี่ยให้ระบบของ WeTransfer ส่งเนี่ยมันจะถูกส่งออกไปในชื่อของ WeTransfer ซึ่งอย่างที่บอกฮะมันอาจจะไปอยู่ในจังบ็อกซ์หรืออะไรก็ได้นะครับคราวนี้ฝั่งคนรับนะครับง่ายมากฝั่งคนรับเมื่อเขาได้ลิงก์แล้วเนี่ยเขาก็แค่ดับเบิลคลิกที่ลิงก์หรือไม่เขาก็เอาลิงก์เนี่ยไปเพสบนเบราว์เซอร์นะครับกด Enter แค่นี้เองครับนะฮะเห็นไหมฮะจะมีลิงก์ให้เขาดาวน์โหลดเขาก็แค่คลิกดาวน์โหลดนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าตอนอัพโหลดผมอัพโหลดไป2ไฟล์นะครับแต่ว่าตอนดาวน์โหลดเนี่ยทาง WeTransfer จะซิปไฟล์มาให้รวมกันเลยนะครับผมก็กด start download เสร็จแล้วนะครับผมลอง open file ดูฟึ๊บนี่จะเห็นนะฮะว่า2ไฟล์ที่ผมเมื่อกี้ถูกส่งก็จะถูกส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เองครับแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวอีก7วันก็จะถูกลบออกจากระบบเองอัตโนมัติเท่านั้นครับ